สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเย็นค่ะเจอกันอีกแล้ววันละสองคลิปโอ้ยรัดไปที่รัดบอกทุกคนนะคะว่ารัดจะทานปลานิลต้มนะไม่ได้หนึ่งปลานิลเขาเรียกว่าอะไรนะนี่น้ำจิ้มสีสวยไหมเอาพริกที่เตงปลูกรวมด้วยนะคะแล้วก็ปลานิลอะไรนะเมี่ยงปลานิลค่ะได้แล้วก็ขนมจีนนะคะเส้นขนมจีนนี่อันนี้ก็จะจับหน่อยวันนี้เพราะว่าเอาแค่มัดเดียวนะคะนั่นแหละแล้วก็มีปลาอ่ะปลาซาบะเมื่อวานกินไม่หมดชิ้นหนึ่งยังไงเดี๋ยวจะอุ่นมากินรวมกันแล้วก็ผักก็นี่ค่ะวันนี้ก็มีผักกาดแก้วนะคะผักกาดแก้วแพงมากตอนนี้หัวนึงเกือบ500 เยน500 เยนก็คิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่เกือบ150เนี่ยหัวเดียวเนี่ยแพงค่ะหน้านี้ผักแพงไม่รู้เพราะอะไรนะแล้วอันนี้ก็มีมันมองไม่เห็นนะทุกคนก็มีผักรัดนะเดี๋ยวเวลารัดหยิบทานรัดจะบอกมั่งว่ามีอะไรรัดไปเก็บมาจากดาดฟ้านะที่เหลือซื้ออย่างเดียวคือเนี่ยผักกาดแก้วและอันนี้ก็นี่ค่ะผักดองญี่ปุ่นมีมะเขือนะคะแล้วก็แตงกวานี่เขาดองเขาใช้ลำข้าวดองค่ะอันนี้เขาใช้ลำข้าวดองมันก็จะออกเค็มๆเปรี้ยวๆอะไรนะคะพูดง่ายๆเลยถ้าเป็นภาษาไทยก็เหมือนของบูดอะค่ะนั่นแหละเพราะเขาทำมาจากลำข้าวไงเขาก็วิธีทำก็ง่ายมากเลยค่ะแตงใช่ไหมแตงเป็นลูกยาวๆใช่ไหมคะเอามาเอาเกลือทาแล้วก็ขยำแล้วเราก็เอานูก้าเนี่ยค่ะนูก้านี่ก็คือลำข้าวเนี่ยเขาจะมีลำข้าวของญี่ปุ่นค่ะเหมือนลำข้าวไทยหรือเปล่าเราไม่รู้นะลำข้าวไทยเราก็จำไม่ได้แล้วเขาจะมาผสมคนแล้วมันจะเอาน้ำใส่ด้วยหรือยังไงนี่แหละค่ะแล้วก็ไม่ได้ทำนานมากจนรัดลืมนะเดี๋ยวแป๊บนึงรัดไปอุ่นปลาซาบะมานะคะทุกคนนี่ยังอยู่ชุดเก่าเนี่ยไปอิตาดากิมาสึอิตาดากิมาสึนะคะนี่เอาผักเลยชิ้นใหญ่มากและขนมจีนก็จริงๆอ่ะถ้ากินแบบมันใหญ่ไปเอาคำเล็กๆหน่อยเพื่อให้ดูสวยงามถ้ากินคนเดียวก็ไม่อันนี้นะคะนี่เดี๋ยวเราจะเอาลงให้ทุกคนดูดีกว่าดูหน้าละก็เท่านั้นพริกน้ำจิ้มรัดก็จะเป็นรสอันนี้รัดเอาไปปั่นนะคะปกติรัดจะตำอ่ะนะรัดขี้เกียจแล้วรัดปั่นไว้เยอะเลยเอาไว้กินหลายๆวันเพื่อทำอย่างอื่นกินด้วยนี่นะคะจริงๆอ่ะเอาไปเผามันคงจะอร่อยมากเลยเนาะแล้วก็หนังเขาออกเนาะบาร์เนี่ยเนาะนี่อันนี้ก็เอาออกได้นะคะนี่เอาหนังออกปกติละชอบปลาทูมากกว่านะพอดีมันมีปลานิลอยู่ในช่องฟิตไงนี่นะคะเนื้อขาวๆใส่ไปใส่ไปไม่ได้ทำเป็นคำแล้วผักก็มีเอาร้องและรอสักครู่นี่ก็คือสะระแหน่อันนี้ปลูกเองนะคะก็ใส่สะระแหน่กับเป็นไงผักชีค่ะผักชีเดี๋ยววางขอวางนิดนึงผักชีก็ต้นยาวผักชีนะคะใส่ไปแล้วมีอย่างมีผักชีอ๋อแล้วมีต้นหอมนี่ก็ปลูกเองนะเหลือต้นสุดท้ายต้นหอมนะคะต้นหอมใส่ไปนี่เอาแค่นี้นะเดี๋ยวอย่างอื่นแก้มเอา3อย่างใช่ไหมคะน้ำจิ้มราดนี่ของรัดก็จะออกรสเปรี้ยวหวานเค็ม3รสอะค่ะของรัดนะนี่นะคะห่อแล้วก็เดี๋ยวขอโทษนะคะอร่อยอะกินได้หมดซาบะค่ะซาบะก็คงไม่หมดหรอกมาค่ะมาทานด้วยกันเนื้อปลาแล้วเอาไปต้มมันนะแล้วก็นี่เผ็ดสะใจจริงๆแล้วไม่ได้ใส่เผ็ดขนาดนี้นะสงสัยพริกที่รัดปลูกข้างบนก็เผ็ดเหมือนกันนะไอพริกที่เป็นพวงๆอะค่ะนะเดี๋ยวแล้วชอบติดฟันไม่ชอบเลย
แล้วถึงไม่ค่อยทานให้ดูไงนะมานะคะทุกคนเดี๋ยวจะว่ารัดไม่เลี่ยงนะขนมจีนนี่ก็ทำมาจากผักนะคะรัดเคยบอกแล้วเนาะก็มีแครอทมีโฮเรนโซก็ผักขมนะคะแล้วก็ฟักทองหรืออะไรประมาณนี้แหละสีเหลืองๆมี3อย่างแล้วก็ราดเลยค่ะนี่อ่ะราดใช่มั้ยเราอยากกินผักเรากินตามก็ได้นะแต่ว่ารัดเป็นคนชอบเอาใส่อ๋อแล้วก็มีใบโหระพาด้วยหนาวแล้วใบเขาเริ่มเปลี่ยนสีแล้วเสียดายไงคือเดี๋ยวต้องทิ้งเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหลือก็เลยเก็บมาเนี่ยค่ะสีเขาเริ่มเปลี่ยนนะคะแต่ก็ยังทานได้อยู่แล้วก็สะระแหน่นะคะสะระแหน่นี่ก็เริ่มหนาวก็เริ่มจะไปแล้วเหมือนกันผักชีนี่ก็หมดแล้วรุ่นสุดท้ายแล้วแหละที่จะเก็บของนี่ต้นหอมนี่นะคะจากคำเล็กๆกลายเป็นคำที่ยัดไม่เข้านะคะทุกคนแล้วก็มีใบบัวบกด้วยนะคะจะใบบัวบกเดี๋ยวรัดแก้มเอานี่ค่ะมาทานด้วยกันค่ะใบเล็กมากเลยสีเขาเปลี่ยนแล้วค่ะมันหนาวแต่ไม่ได้แก่นะคะเนาะแล้วก็อัดเต็มอ่ะกระถางนะคะน่าชอบทานใบบัวบกนะอร่อยนะคะแล้วเนี่ยอร่อยทุกคนมาจริงต้องกินหลายๆคนเนาะแย่งกันเงี้ยคงจะแซ่บอ่ะคิดถึงบ้านเลยนี่เนื้อปลาถ้าบ้านเราบ้านนอกอ่ะรัดกลับเมษาแล้วว่าจะวิทย์บ่อที่บ้านนะคะใครสนใจไปซื้อปลาที่บ้านนะปลาหัวโตๆเขาเลี้ยงธรรมชาติไงแม่อ่ะเขาไม่ได้แบบอะไรกับนางมากมายกลับไปทีรัดก็ซื้อหัวอาหารให้ทีหนึ่งนางไม่ค่อยจะเลี้ยงปลาเท่าไหร่นางชอบไปตกปลานอกบ้านมากกว่าไม่ได้วิทย์มา 2-3 ปีแล้วค่ะนี่เดี๋ยวปีนี้จะวิทย์นะใครสนใจไปเที่ยวไปย่างปลากินกันนี่โอ้ยทุกคนหมดตลอดนัดเรียกแล้วนะหอมมากเลยค่ะกินหอมแบบหอมทุกอย่างอ่ะเพราะมันเป็นของที่เราปลูกเองไงเนี่ยข้อดีก็คือไม่มีสารพิษอะค่ะกินแบบเราใช้มือเลยนะกินแบบสบายใจอะไรเงี้ยจริงๆค่ะนี่เส้นขนมจีนญี่ปุ่นนะกินแบบไม่ต้องคิดอะไรมากอะคำใหญ่มากเลยคำเนี้ยทุกคนอะมากินกับรัดใส่ไปคำใหญ่ๆมันถึงแซ่บนะเอาจริงๆคำแบบเล็กๆน่ารักนี่ก็กาดจะแล้วแต่คนกินอะนะแต่รัดนี่แบบนะแล้วก็ใส่น้ำจิ้มเยอะๆเอาให้แบบถ้าไม่แซ่บก็ไม่อร่อยอีกนะเมี่ยงนี่ค่ะไม่มีคำบรรยายเลยอะแล้วของมันเต็มปากทุนไม่ได้
อร่อยอ่ะทุกคนอร่อยเวอร์วังอลังการมานะมานะเดี๋ยวจะขอไปนั่งกินคนเดียวแล้วคือไม่ต้องเกรงใจกล้องแล้ว มันแซ่บจริงๆค่ะมันแซ่บจริงๆเนาะกลับไปเมืองไทยเจอกันนะใครอยากมาเจอช่วงสงกรานต์เนี่ยถ้าใครได้กลับพิษณุโลกนะคะรัฐคิดว่ารัฐคงได้กลับสงกรานต์แหละรัฐต้องขอกลับเพราะว่าใบขับขี่รัฐหมดอายุใบขับขี่ที่เมืองไทยนะยังไม่ได้ขับขี่ที่นี่อะค่ะเนี่ยเราต้องไปทำใบขับขี่ใหม่เดี๋ยวมันจะขาดจ้ะอุตส่าห์ทำมาจนลืมไปแล้วว่าขับไม่เป็นแล้วตอนเนี้ยลืมนะละ20กว่าปีแล้วที่แบบคือขับไม่เป็นแล้วอะค่ะตอนเนี้ยจับรถก็คือไม่มั่นใจละโอเคทุกคนอันนี้คำนี้คำอันนี้ละคำสุดท้ายละจะหนีไปนั่งกินคนเดียวดีกว่านี่นะคะแล้วก็พันอย่างนี้จริงๆมันคำเล็กๆก็สวยมีมารยาทนี กินคนเดียวนะคะอย่าถือแล้วเลยนะถ้าเป็นคนอื่นกินด้วยมันก็คงอยู่ตรงกลางอะนะอันนี้คือรับทานคนเดียวคนที่บ้านเขาก็ไม่ทานนะปลานิลเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาไม่ค่อยทานปลาน้ำจืดนะคะส่วนมากเขาจะทานปลาทะเลนะโอเคนะคะเดี๋ยวชิมให้ดูก่อนอ๋อชิมไปแล้วป่ะ แล้วก็มีมะเขือค่ะมะเขือนี่ซื้อมาเมื่อวานแล้วลืมไงจริงๆต้องกินน้ำแบบเมื่อวานแล้วเปรี้ยวมากโอเคนะคะนี่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคิดถึงทุกคนแล้วก็เนาะอย่าลืมมาเที่ยวมาเล่นสนุกด้วยกันนะคะเกมอะไรเงี้ยที่รัฐบอกอะไม่เคยทักเลยแล้วก็อยากเล่นก็เข้ามาได้นะคะไม่ต้องเกรงใจเลยเข้ามาเล่นร่วมสนุกกันแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ร่วมเล่นนะเนาะโอเคนะคะไปก่อนละคิดถึงทุกคนเหมือนเดิมแล้วก็เพิ่มเติมคือ เผ็ดมากแค่นี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ